ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะก็กลับมาพบกันเช่นเดิมทางญาติธรรมทางบ้านนะคะนะพอดีเมื่อวานกลับไปที่ร้านไปหาแม่แม่บอกว่าเปิดวิทยุฟังไม่ได้ฟังมา2วันแฟนคลับนะคะสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่นะคะบอกไม่ได้ฟังบอกน่าจะเป็นเครื่องส่งมีปัญหาแกก็ยืนยันเลยว่าเครื่องส่งแกไม่มีปัญหาหมายถึงวิทยุบอกไม่ใช่ไม่ใช่วิทยุที่นี่แต่หมายถึงว่าเครื่องค่ะเครื่องของที่บะของที่บ้านไร่เนี่ยเห็นว่าเคยมีปัญหาอยู่ไม่แน่ใจนะคะนี้ทีนี้เนี่ยก็เลยออกตัวแทนอาจารย์ชลิตมีญาติธรรมเข้ามาถามเพิ่มเติมว่า อาจารย์แล้วชีวิตควรเป็นไปอย่างไรที่เราคุยกันว่ามันต้องรู้พื้นฐานก่อนว่าสวัสดีค่ะพี่ณนิดาจะมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะสัก7วันนะคะเราจะได้รู้ว่าเนี่ยค่ะกำลังพูดเรื่องนี้อยู่ว่าชีวิตนะชีวิตควรให้เป็นไปอย่างไรทีนี้เราย้อนกลับไปที่ปฏิจจสมุปบาทที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าชีวิตเนี่ยเป็นไปอย่างไรชีวิตเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาททีนี้ฟังปฏิจจสมุปบาทมันก็จะยากย่อมเป็นกรรมแล้วกันปฏิจจสมุปบาทก็คือการทำงานของกายกับใจซึ่งมีทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตเป็นไปตามกรรมทีนี้หลายคนเนี่ยมีคำถามว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าสอนว่าชีวิตเป็นไปตามกรรมแสดงว่าเราต้องคอยรับกรรมอย่างเดียวใช่ไหมเราไม่สามารถทำอะไรกับกรรมได้เลยเหรออันเนี้ยเป็นสิ่งที่พุทธบริษัทของเราเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าคำว่าชีวิตเป็นไปตามกรรมเนี่ยมันคือของเก่าชีวิตเป็นไปตามกรรมคือของเก่าคือถ้าเราเกิดมาชาตินี้พิการเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาสวยเกิดมาขี้เหร่เกิดมาฉลาดเกิดมาโง่หรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นกรรมเก่าที่เราสะสมมาไม่เท่ากันบางคนก็มีความอดทนสูงสูงยกตัวอย่างเช่นตัวเองเคยเห็นคนนะคะเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าคนบางคนทำงานในระบบหรือทำงานไม่ได้ทำงานอยู่กับคนเข้าไปอยู่ในสังคมเมื่อวานก็คุยกับเนนอยู่ว่าเมื่อวานเรียนศาสนพิธีเรียนศาสนพิธีก็เลยถามว่าตอนที่เราเดินเวียนเทียนอยู่เนี่ยเราได้บุญตรงไหนบุญที่เราได้เนี่ยตรงไหนเพราะว่าบุญเนี่ยต้องเป็นชื่อของการกำจัดกิเลสสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลพี่ต๋อมบุญเนี่ยการทำบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของการกำจัดกิเลสแล้วทีนี้การเวียนเทียนเนี่ยกำจัดกิเลสตรงไหนอย่างน้อยๆเนี่ยกิเลสที่ถูกกำจัดก็คือโมหะความหลงถ้าเราทำบุญเนี่ยเรามีสติมันก็คือทำให้เราเนี่ยไม่หลงสติมันมีทั้งสติที่อยู่ในอดีตความจำธรรมะของพุทธเจ้ากับอดีตที่มันกับสติที่อยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่าปัญญาทีนี้การเวียนเทียนเนี่ยจิตของเราเนี่ยไปยึดอยู่กับเขาเรียกว่าพุทธานุสติคือการเอาจิตเนี่ยไปผูกเอาไว้กับคุณของพระพุทธเจ้าเอาจิตไว้ไปผูกกับคุณของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าจิตเนี่ยเมื่อมีความเคารพเราต้องดูก่อนว่าความเคารพเนี่ย
มันคือบุญมันมีคุณสมบัติคือการกำจัดความกระด้างความหยาบกระด้างของใจคนถ้าไม่มีความเคารพคนอื่นเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยเหมือนกับพญานาคที่หางโผล่พญานาคที่หางโผล่เป็นยังไงพี่ตอบรู้ไหมพญานาคเนี่ยเขาเรื่องเล่านะคะพยายามไปสืบหาประวัติมาว่ามันอันนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นเรื่องผสมผสานกันหลายสมัยอ่ะมีโบสถ์ด้วยอ่ะถ้ามีโบสถ์สร้างเป็นมีประตูโบสถ์เนี่ยมันก็ต้องยุคปัจจุบันแล้วล่ะใกล้ๆแล้วแต่พญานาคเนี่ยมาขอบวชเนี่ยมันก็เลยทำให้มันร่วมสมัยมากมันมีหลายอย่างแต่มันสามารถที่จะนำมาเป็นเรื่องราวพูดให้ฟังเป็นการให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นการเรียนรู้เป็นวิทยาทานได้ในการเทียบเคียงพญานาคหางโผล่หลับแล้วทำไมถึงหลับอ่ะหลับแค่คนหลับแล้วคนหลับหางโผล่คำว่าพญานาคหางโผล่เนี่ยก็คือว่าพี่ตองก็ตอบถูกนะคะขอบคุณค่ะคือพญานาคเนี่ยเขามีฤทธิ์เขาจึงสามารถปลอมตัวเป็นชายหนุ่มได้พญานาคเนี่ยมีฤทธิ์จึงปลอมตัวเป็นชายหนุ่มได้แล้วทีนี้เนี่ยพอเขาอยากจะบวชพระก็เลยปลอมเป็นมานพเพื่อที่จะไปบวชเป็นพระกับเขาแต่ปรากฏว่าในเรื่องอะนะคะไม่รู้ที่มาที่ไปแต่เห็นเขาเล่ากันเยอะมากเลยพญานาคหลับไปสวดไปท่องสวดเตรียมตัวขอบวชนั่นแหละให้ไปนอนอยู่ในโบสถ์พญานาคพอหลับแล้วก็เลยหางโผล่พญานาคหลับแล้วก็เลยหางโผล่เพราะว่าสมาธิเนี่ยมันเสื่อมสวัสดีค่ะคุณดาเลสสมาธิอ่ะที่จะทำอภิญญาในการแปลงร่างเนี่ยคือการที่คนเราจะแปลงร่างได้หรือแปลงกายได้เนี่ยมันต้องใช้ฌานที่มีกำลังมากคือจิตที่มีกำลังมากถึงจะสามารถที่จะแปลงร่างได้ก็ปรากฏว่าพอหลับแล้วเนี่ยสมาธิมันก็เสื่อมไงพอสมาธิเสื่อมเนี่ยมันก็ทำให้ร่างก็กลายกลับไปเป็นพญานาคเหมือนเดิมนะครับร่างก็กลับกลายเป็นพญานาคเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่มันไม่จริงเนี่ยมันก็จะต้องเปิดเผยในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเวียนเทียนเนี่ยการเวียนเทียนเนี่ยคือความเคารพในพระพุทธเจ้าคนที่หัวใจเนี่ยมันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีความอ่อนน้อมไม่หยาบกระด้างความหยาบกระด้างเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นปรมัตถธรรมเราจะบอกว่าฉันเกลียดคนนี้แต่ฉันรักคนนี้ฉันเคารพคนนี้แต่ฉันไม่เคารพคนนี้ฉันจึงหยาบกระด้างกับคนนี้แต่ฉันไม่หยาบกระด้างกับคนนี้สวัสดีค่ะพี่สุดใจได้หรือเปล่าพี่ตอมสมมุติว่าเราเป็นคนอ่อนหวานเราเป็นคนอ่อนหวานในสายตาของคนทุกคนเลยแต่มีใครสักคนนึงที่เราไม่ชอบเราเกลียดเรากลับใช้คำพูดหยาบคายใช้คำที่มันดูถูกคนอื่นก็แสดงว่าคนเนี้ยก็ยังมีอุปนิสัยหยาบกระด้างอยู่เพียงแค่ว่าเขาเลือกบุคคลที่เขาจะแสดงออกเฉยๆเพราะว่าคนที่ไม่มีความหยาบกระด้างเลยจะไม่มีทางแสดงความหยาบกระด้างออกมาไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนเป็นแบบนั้นคนหยาบกระด้างคนที่อ่อนน้อมเนี่ยในการเวียนเทียนเนี่ยมันขจัดความหยาบกระด้างของใจความหยิ่งความโอหังความอะไรที่มันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยพอจิตของเราเนี่ยมันไม่มีความหยิ่งไม่มีความหยาบกระด้างเนี่ยสายตาค่ะเราอยากจะรู้ว่าคนเนี่ยมีความเมตตาขนาดไหนเนี่ยเราให้ดูสายตาของเขาถ้าเราดูสายตาไม่เป็นเราให้ดูการกระทำของเขาแต่ดูการกระทำเนี่ยให้ดูนานๆธรรมชาติมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยสามีภรรยาเนี่ย
กว่าเขาจะรู้จักกันว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเนี่ยเขาใช้เวลาตั้งนานขนาดเขามั่นใจแล้วนะคะเขาตัดสินใจแต่งงานกันแล้วเนี่ยบางทีเขายังดูผิดเลยนักภาษาอะไรกับเราเนี่ยนานๆเจอกันทีเนี่ยเราจะเห็นความจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องระแวงในการที่จะคบคนเราไม่ต้องระแวงใครค่ะเราใช้ความจริงใจของเราเนี่ยดึงขึ้นมาให้มันเต็มที่แต่ความจริงใจนั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาแค่นั้นเองจริงใจแต่ถ้าเกิดคนที่คบกับเราเนี่ยมีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยจิตใจตกต่ำลงไปเช่นคบแล้วโลภขึ้นคบแล้วเราก้าวร้าวขึ้นคบแล้วเราตะหนีขึ้นคบแล้วเราเสียหายขึ้นกว่าเดิมอ่ะก็แสดงว่าเราก็ต้องทบทวนอีกครั้งแล้วว่าควรหรือไม่ควรสวัสดีค่ะครูเหมียวยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่อยู่คนหนึ่งอ่ะถือศีล8ค่ะได้ทำถือศีล8อธิษฐานถือศีล8ตลอดชีวิตด้วยนะอธิษฐานถือศีล8ตลอดชีวิตเราก็ชื่นชมเขาแต่มีคนมาเตือนตัวเองคนโชคร้ายมากหนึ่งเนี่ยกูเหมียวโชคร้ายมากค่ะในสายตาของคนเนี่ยที่ทุกคนว่าเป็นคนดีเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเองจะเจอมุมร้ายของเขาทุกทีเลยเราก็ชื่นชมด้วยนะแต่เราจะเจอมุมร้ายของเขาพี่คนนี้ถือศีล8เราก็ชื่นชมพอเรารู้ข่าวว่าเขาถือศีล8เราก็รู้สึกชื่นชมโดยอัตโนมัติอยู่แล้วปรากฏว่าเราก็ชมเขาให้คนนู้นฟังวันนี้ฟังอะไรเงี้ยก็มีพระมาเตือนน่าจะเอาเราไปนินทาแหละค่ะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยอยู่พระมาเตือนก็บอกว่าเรารู้สึกยังไงกับคนนี้เราบอกว่าเขาก็ดีอ่ะเขาก็ถือศีล8เขาดีนะอะไรเงี้ยพระก็เลยบอกว่าคบก็ให้มีสติท่านก็ไม่อยากบอกอะไรเยอะนะคบให้มีสติเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรบอกก็ดีอยู่อะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็คุ้นเคยกันขึ้นก็เราก็ชอบเขาไงแล้วก็ชวนเขาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยยิ่งชวนไปไหนยิ่งใกล้ชิดยิ่งเรายิ่งเสียหายอ่ะเขาก็เอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีอ่ะคือคนมันไม่ชอบกันเนี่ยมันก็จะหาข้อเสียหายแต่มีวิธีการพูดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันพี่คนนี้เขาถือศีล8จะเล่าของเขานะคะเขาก็ไปคบกับพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่แบบว่ามองโลกในแง่ร้ายมากอ่ะแล้วเขาไปรวมตัวกันอ่ะเราก็เลยไม่คือคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือมองโลกแบบคือเราเรียนรู้กับครูบาอาจารย์มาพอสมควรว่าการที่เราเนี่ยจะมีชีวิตที่จะเจริญได้เนี่ยคนที่เราคบอยู่มันต้องส่งให้เราเนี่ยสูงขึ้นคำว่าสูงขึ้นไม่ได้ว่ามีตำแหน่งมีหน้าที่มีชื่อเสียงนะคะคำว่าสูงขึ้นคือจิตใจของเราที่มันเป็นยังไงเนี่ยอย่าให้มันต่ำลงไปกว่าเดิมก็พอค่ะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะสัญญาณหายไปเฉยเลยที่โชคยังอยู่หรือเปล่าที่โชคยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยอยู่หรือเปล่าเอ่ยสัญญาณหายค่ะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะพอพูดไปปุ๊บยอดของผู้ฟังก็หายปุ๊บลดหมดเลยค่ะจนไม่เหลือใครเลยเหลือเราพูดอยู่คนเดียวแต่ทางนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าสัญญาณหายด้วยนะแปลกมากเลยเป็นการหายที่แปลกมากไม่เคยหายมาก่อนแบบนี้คือพูดอยู่คนเดียวค่ะเหมือนคนฟังหายไปหมดเลยอยู่ดีๆคนฟังก็หายปุ๊บโหลดลงอ่ะจาก10กว่าก็ลงมาค่ะมาแล้วค่ะพูดต่อเมื่อสักครู่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของกรรมค่ะว่าคือมันมีกรรมเก่ากับกรรมใหม่นะคะมันมีกรรมเก่ากับกรรมใหม่อยู่กรรมเก่าก็คือสิ่งที่เราเนี่ยเจอสมประธาน4เนี่ยคือ1สังวรปหประธานก็คือการสำรวมในการที่เราจะพูดคุยเจอคนอื่นแรกๆมันอาจจะลุงลังมันอาจจะเหมือนต้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำเป็นประจำเนี่ยมันก็จะสัญญาณหลุดไปเลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะทีนี้ข้อที่2ก็คือปหานะประธานปหานะประธานเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ย
มีความเพียรในการละอกุศล 3. ภาวนาประทานภาวนาประทานก็คือการทำความเพียรในการเจริญกุศลให้เกิดขึ้น 4. อนุรักษณาประทานก็คือการรักษาทั้งหมดนี้คือความเพียรค่ะเพียรระวังเพียรละเพียรรักษาแล้วก็เพียรสร้างความสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมาแล้วก็เพียรที่จะรักษาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่จะนำกลับมาใช้ในชีวิตได้ชีวิตควรเป็นไปอย่างไรอ๋อค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะคุณตั้มแล้วที่นี่ก็ไม่ดับด้วยนะอันเนี้ยพูดปกติแต่คนฟังหายหมดเลยคนฟังหายไปหมดเลยค่ะแต่ว่าพูดปกติได้ทุกทีเนี่ยถ้าสัญญามีปัญหาเนี่ยเขาจะตัดไปเลยบูนบูนบูนอะไรเงี้ยแต่นี่สัญญาที่นี่ก็ไม่ถูกตัดเลยนะคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราก็รู้ค่ะอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงทุกอย่างไม่แน่นอนค่ะนะคะทีนี้ก็เลยชีวิตมันเป็นกรรมคำถามที่ตอนเราโปรยเข้าในรายการว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตไปตามกันแล้วเราต้องรับกรรมเหรอเราต้องรับกรรมใช่ไหมเราเลือกไม่ได้เช่นเรายกตัวอย่างเช่นภิกษุณีที่ท่านเกิดมาแล้วท่านทำผิดศีลข้อที่3มาเยอะแล้วทีนี้ท่านไม่สมหวังในเรื่องของความรักภิกษุณีหรือนางปตาจารานางปตาจาราเนี่ยกรรมเยอะมากความพัดภาคหรือโหดสุดด้วยความที่ตัดสินใจมันอยู่ที่การตัดสินใจด้วยนะคะถ้าตัดสินใจเป็นทางอกุศลแล้วมันผิดทางเนี่ยมันจะโดมิโน่เลยค่ะนางปตาจาราเนี่ยตอนหลังเป็นบ้าใช่ไหมคะแล้วก็หายเพราะพระพุทธเจ้าสอนมันทุกคนเกิดมาเนี่ยมันจะมีโอกาสเหมือนกันนางปตาจาราเกิดมาก็เกิดมาเป็นลูกคนรวยมีทำไมถึงบอกเป็นลูกคนรวยก็เพราะว่ามีข้าทาสมีคนรับใช้แต่ด้วยความที่ว่าไปชอบกับคนรับใช้ก็เลยหนีตามผู้ชายไปถามว่าพระพรหมลิขิตให้นางปตาจาราเนี่ยหนีตามผู้ชายไปหรือลิขิตขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตมันต้องเดินเส้นทางแบบนี้เหรอมันต้องหนีตามผู้ชายใช่ไหมเขาขีดมาแล้วเหรออันนี้ต่างหากที่ชาวพุทธเราเนี่ยสงสัยหรือลูกเศรษฐีที่ท่านไปบวชเป็นภิกษุณีลูกเศรษฐีเนี่ยที่ท่านไปบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยท่านพยายามเป็นคนดีทุกอย่างเชื่อพ่อเชื่อแม่อันนี้ตรงข้ามกับนางปตาจาราเลยนะคะลูกเศรษฐีเนี่ยลูกสาวเศรษฐีเนี่ยเชื่อพ่อเชื่อแม่ค่ะพ่อแม่ให้แต่งงานกับใครก็แต่งถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้ฉันมีเงินไม่แต่งหรอกเงินก็มีแล้วไม่ต้องไปแต่งต้องเชื่อพ่อด้วยล่ะสมบัติพ่อก็กินไม่หมดแล้วทำไมจะต้องไปแต่งแม้กระทั่งพ่อให้แต่งกับขอทานก็ยังแต่งอ่ะถือว่าเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่มากนะคะเชื่อมากเลยตรงข้ามกับนางจาราเลยตรงข้ามกันนางปตาจาราเนี่ยชอบกับหนุ่มรับใช้แล้วก็หนีตามไม่ได้สนใจความรู้สึกของพ่อแม่เลยเรากำลังเปรียบเทียบไปฟังเรื่องของกรรมนะคะส่วนลูกเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีเนี่ยพ่อแม่ให้แต่งกับใครก็แต่งถ้าเกิดมองมุมของคนที่มีอีโก้หรือมีทิฏฐิมานะสูงๆก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นฉันเนี่ยฉันไม่ทำตามหรอกเพราะว่าชีวิตเป็นของฉันแต่ละคนเนี่ยมีวิธีคิดแล้วก็มีการสร้างบารมีที่แตกต่างลูกสาวเศรษฐีเขาอาจจะคิดว่าเขาทำแบบนี้เพื่อพ่อ
ถามว่าเขาอยากจะแต่งงานไหมเขาอาจจะไม่อยากแต่งแต่เขาคิดว่าเขาทำแบบเนี้ยแล้วพ่อเขามีความสุขแม่เขามีความสุขอันนี้เขาโฟกัสไปที่พ่อแม่เขาแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่ยอมแต่งได้ไหมก็ได้มันอยู่ที่การดีไซน์ตัวเองค่ะออกมาจะเป็นยังไงเราเลือกวิถีชีวิตของเราได้นะคำว่าชีวิตต้องเป็นไปตามกรรมเนี่ยมันเพียงแค่เป็นเรื่องที่เราไปกระทบเท่านั้นแต่เรื่องใหม่ที่เราตัดสินเนี่ยมันคือกรรมใหม่ชีวิตเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้เขาขีดมาแล้วว่าลูกเศรษฐีเนี่ยจะต้องยอมแต่งงานแล้วก็จะต้องถูกทิ้งหรือเขาขีดมาแล้วว่าพระนางปตาจาราเนี่ยต้องไปเจอกับหนุ่มรับใช้แล้วก็ต้องหนีตามไม่ได้มีใครขีดมาขนาดนั้นนะคะแต่การเจอกันระหว่างเรามันถูกขีดมาอย่างเช่นเราเจอกันทุกคนที่เราเจอกันเนี่ยถ้าเราไม่เคยทำบุญร่วมกันเอาไว้หรือถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมบาปร่วมกันเอาไว้เราจะไม่เจอกันแล้วถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมวิบากที่เป็นอกุศลเราจะไม่ได้รับวิบากอกุศลนั้นถ้าเราไม่เคยทำกุศลไว้เราก็จะไม่ได้รับเราจะไปหวังไม่ได้ทีนี้นางปตาจาราเนี่ยถามว่าเมื่อพบหนุ่มรับใช้นะเมื่อพบหนุ่มรับใช้แล้วเกิดความรักขึ้นมาหนุ่มรับใช้เป็นบุคคลที่ต้องเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนแน่นอนงั้นมันเจอกันแล้วมันไม่รักกันหรอกค่ะคนเจอกันแล้วรักกันเนี่ยยังไงก็เคยทำบุญร่วมกันพุทธเจ้าตรัสว่าโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นสามีภรรยากันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติจะบอกว่าฉันเคยเป็นสามีกับเขาในอดีตชาติก็เป็นทุกคนแหละมันเป็นทุกคนแต่อยู่ที่ว่ามันเป็นเยอะเป็นน้อยสร้างบุญสร้างกรรมอะไรกันมาไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องปกติทีนี้เมื่อนางปตาจาราเนี่ยพบกับหนุ่มรับใช้จิตที่มันเกิดรักมันขึ้นอยู่กับคุณธรรมขึ้นอยู่กับสติปัญญาแล้วว่านางปตาจาราเนี่ยจะมีความสามารถในการเอาชนะกิเลสตัวเองแค่ไหนถ้านางปตาจาราตอนนั้นเนี่ยเอาชนะกิเลสตัวเองได้ชีวิตก็จะเป็นอีกแบบเลยนะคะเอาชนะกิเลสได้เนี่ยไอ้บุญที่เธอทำเอาไว้เนี่ยพอจิตเนี่ยมันชนะกิเลสได้ใช่ไหมพอจิตมันชนะกิเลสได้เนี่ยมันก็จะพาให้เจอกับคนที่ในระดับชนะกิเลสได้เหมือนกันมันจะมาตามภพภูมิค่ะคนที่เราคบก็เหมือนกันมันจะมาตามภพภูมิเราถ้าเกิดว่านางปตาจาราสามารถเอาชนะความรู้สึกได้นางปตาจาราก็จะขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งชีวิตก็จะเปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งเลยนะชีวิตมันไม่ได้ถูกดีไซน์มามันไม่ได้ถูกออกแบบมาถึงแบบว่าถึงมันต้องเป็นแบบนี้เป๊ะมันไม่ได้เป็นค่ะชีวิตเป็นไปตามกรรมก็คือเราเจออะไรก็แล้วแต่มันคือกรรมเก่าแต่การตัดสินใจใหม่มันคือกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างขึ้นเราสามารถที่จะจัดการกับมันได้บางคนเนี่ยไม่มีเงินจนอ่ะกรรมเก่าเราทำมาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำทานมาเราจนเหมือนกันอีกคนนึงเลือกที่จะทำงานขยันแล้วก็หากินปกติสุจริตอีกคนนึงเลือกที่จะฆ่าเลือกที่จะปล้นเลือกที่จะขโมยเห็นไหมคะของเก่ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมที่มันสร้างใหม่ก็ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะมีสามัญสำนึกที่เราจะเป็นคนดีขนาดไหนถ้ามันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีความอดทนต่อความจนไม่มีความอดทนต่อคำด่าอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันส่วนลูกสาวเศรษฐีที่ยอมแต่งงานตอนหลังท่านเป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่นะคะประวัติสองท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทั้งลูกทั้งคู่แต่ว่ามันแตกต่างกันนางปตาจาราเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโหดมากชีวิตเจอทั้งลูกตายเจอทั้งสามีตายกลับมาพ่อแม่ตายไม่เหลือใครเลยแต่อันนี้คือความพิเศษก็คือว่าบุญเก่าของคนที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยพอมีปัญหาเยอะๆเนี่ยไอ้หัวใจที่มันเป็นทุกข์อยู่น่ะมันกลับเป็นที่ตั้งของปัญญาไอ้หัวใจที่มันทุกข์อยู่ค่ะมันกลายเป็นที่ตั้งของปัญญานางปตาจาราเนี่ยเห็นความทุกข์เห็นความพัดภาค
เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็สามารถที่ทำให้ท่านๆเนี่ยกลายเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่า นะคะทีนี้ลูกสาวเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีเนี่ยทำกรรมเก่าอะไรไว้คะท่านอาจารย์ทำผิดศีลข้อที่3แต่ชาตินี้เป็นคนดีแล้วนะชาตินี้เป็นคนดีแล้วแต่เคยทำผิดศีลข้อที่3เอาไว้มันคนที่ทำผิดศีลข้อที่3เนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันจะไม่ได้รับความรักที่จริงใจจากใครถึงคุณจะมีความพยายามมากขนาดไหนเกี่ยวกับความรักคุณก็จะไม่มีทางได้พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่อยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะจากไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆนี่คือกรรมของศีลข้อที่3แต่ถ้าเราอยากที่จะเขาเรียกว่าแก้กรรมแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่การแก้กรรมแต่มันคือสร้างเหตุใหม่ให้มันสมกับที่เราต้องการอ่ะมันก็คือการที่เราต้องรักษาศีลข้อที่3ไว้ให้ดีที่สุดคือเราต้องซื่อสัตย์อะค่ะเราต้องซื่อสัตย์กับทุกคนด้วยนะคือเราคบกับใครเนี่ยเราต้องใช้ความจริงใจเนี่ยสูงมากเพื่อที่เราจะสร้างกรรมใหม่ของความจริงใจให้เกิดขึ้นมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยหักหลังเราเคยทรยศคนที่เรารักคนที่รักเราดังนั้นเนี่ยพอเรามาเกิดชาตินี้ปุ๊บเนี่ยเรารักใครเราเทิดทูนใครไม่มีใครเขารักเราจริงหรอกค่ะเพราะเราเคยทำมาไงวิบากกรรมเราจะต้องทีนี้เนี่ยพอเราเจอคนที่เขาไม่รักเราเขาไม่อะไรเราก็แล้วแต่เราก็ต้องใช้ความจริงใจกับเขานี่คือไม่ได้แก้กรรมนะคะแต่มันคือการสร้างเหตุใหม่ให้มันสมผลที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตชีวิตเป็นไปตามกรรมชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตเป็นไปตามกรรมค่ะสุปฏิจจสมุปบาทเมื่อวานอธิบายไปแล้วซึ่งมันจะยากนิดนึงคือปฏิจจสมุปบาทก็คือกรรมนั่นเองมันจะเวียนอยู่3อย่างในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะสลายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพทำให้เกิดชาติมันก็จะเป็นโดมิโนกันต่อกันอะไรเกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็จึงเกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็จึงเกิดแต่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อย่อเป็น3แล้วเนี่ยมันคือกิเลสกรรมวิบากไอ้ที่มันเป็นอวิชชาก็คือกิเลสนะคะแล้วก็กรรมเก่าแล้วก็วิบากใหม่กรรมใหม่วิบากใหม่กรรมเก่าวิบากเก่าดังนั้นเนี่ยชีวิตจึงเป็นไปตามกรรมเราเองเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยตัวของเราเองได้คำว่าชีวิตไปตามกรรมก็คือเราสามารถที่จะเราเจอกับกรรมเก่าที่เกิดขึ้นมาแต่เราสามารถทำกรรมใหม่ให้เป็นกุศลได้ดูอย่างพระนางปตาจาราว่านางปตาจาราเนี่ยกรรมเก่าของเขาเนี่ยคือเขาทำกรรมใหม่กรรมเก่าเกิดมาดีนะคะแล้วก็มาทำกรรมใหม่ซะจนตัวเองเนี่ยรับเคราะห์เพราะว่าคือจิตเนี่ยถ้ามันลงต่ำปุ๊บเนี่ยไอ้กรรมเก่าทั้งหลายมันมาเป็นชุดเลยนะคะคือมันมาเป็นสายอะมันชูธงอะไรมาเนี่ยไอ้ตัวหางมันก็ตามมาหมดมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบุญเนี่ยพวกคนเราเนี่ยสร้างบุญมาหลายภพหลายชาติค่ะแต่ถ้าเกิดจิตเราสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงสิ่งที่ดีๆสูงๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เขามีชื่อเสียงคนที่เขามีบารมีเนี่ยเขาก็จะรู้จักกันเขาก็จะรักกันพอเราทำตัวเองตกต่ำลงไปเราทำตัวไม่ดีปุ๊บเนี่ยคนที่เขามีบารมีเขาก็ไม่คบเรามีแต่คนที่ดูเหมือนกับเรามาคบกับเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นโดมิโนกันมันจะแบบเป็นทอดอ่ะมันจะเป็นชุดของเขาอะค่ะสีเหลืองก็อยู่กับสีเหลืองสีแดงก็อยู่กับสีแดงสีฟ้าอยู่กับสีฟ้าสีม่วงอยู่กับสีม่วงอย่างเงี้ยมันจะแบ่งกันชัดเจนนะคะจิตมันจะมาเป็นชุดถ้าเกิดว่าไอ้หัวนั้นมันเป็นแดงปุ๊บไอ้สีแดงก็จะมาหมดเลยถ้าหัวมันเป็นสีเขียวสีเขียวก็จะมาหมดเลยเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นพวกเลยสมมุติเราอยู่ช่วงนึงสมมุติว่าเราเป็นคนทำบุญตักบาตรมากเลยชอบเข้าวัดฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราไปเจอเพื่อนของเราเนี่ยที่ชอบเอาเป็นว่าชอบเล่นกีฬา
มีคนบอกเล่นกีฬามันดีมากเลยอย่างงู้นอย่างงี้เขามาอธิบายให้เราฟังเราก็เออเล่นกีฬาก็ดีนะเราก็จะเริ่มเข้าวัดน้อยลงโดยธรรมชาติเราจะเข้าวัดน้อยลงเราก็จะรู้สึกเฮ้ยเราต้องออกกำลังกายแล้วนะตอนนี้ขอออกกำลังกายก่อนแหละไม่เอาหรอกปฏิบัติธรรมเพราะร่างกายมันไม่แข็งแรงขอออกกำลังกายให้แข็งแรงพอเราออกกำลังกายปุ๊บเราก็เจอเพื่อนเราที่ออกกำลังกายคนออกกำลังกายก็ชวนจากเล่นฟุตบอลก็ชวนไปเล่นอย่างอื่นต่อไปเล่นกีฬาไปออกป่าไปตกปลาไปฆ่าสัตว์ไปล่าสัตว์มันจะไปเรื่อยเลยค่ะคราวเนี้ยมันจะไหลไปตามสายของมันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมีคนบอกว่าเอ้ยไปออกเล่นแค่ยิงเล่นกีฬาครั้งแรกไม่มีอะไรนะแต่มันจะไหลไปค่ะพอเราคนเล่นกีฬาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เข้าวัดเนี่ยเขาก็จะพาเราออกไปทั้งนอกไกลละแต่ถ้าเกิดเราบอกเอ้ยแม่ฉันตั้งใจเอาไว้ว่าฉันจะต้องปฏิบัติธรรมเล่นได้เหมือนกันแต่ไปแล้วก็จะกลับมาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบความมั่นคงของใจมันสูงมันก็พอช่วยได้แต่ถ้าเกิดความมั่นใจของเราไม่สูงเนี่ยไหลไปไกลเลยค่ะรู้ตัวอีกทีนึงอ่ะคือมีความทุกข์แล้วนะพอทุกข์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหตายแล้วพอจะรู้ตัวขึ้นมาฉันไปต้องไกลแล้วเป็นอย่างนั้นเลยนะคะมันไหลคือจิตเนี่ยธรรมชาติเนี่ยอย่าไปคิดว่าคนดีจะเลวไม่ได้หรือคนเลวจะดีไม่ได้คนดีๆอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะทำความชั่วได้มากพอๆคนเลวคนที่นิสัยไม่ดีเป็นคนพาลก็สามารถที่จะเป็นคนดีที่สุดได้เท่ากับคนดีคนนึงเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไม่ควรที่จะดูถูกกันคือถ้าเกิดคนเราผิดพลาดเนี่ยมันก็เราค่ะถามว่าตอนที่เราทำผิดพลาดอะแล้วเราคิดได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราต้องการก็คือการอภัยการอภัยในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าความเมตตาชีวิตเนี่ยควรเป็นไปอย่างไรเนี่ยเริ่มต้นก่อนเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ความเมตตาจิตที่มันมองโลกอย่างเข้าใจเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิจิตที่มองโลกด้วยความเข้าใจเนี่ยเขาเรียกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ชีวิตควรเป็นไปอย่างไรนี่ค่ะนี่คือคำตอบเมื่อวานพี่สมัยเข้ามาถามอาจารย์แล้วตกลงว่าชีวิตควรเป็นไปอย่างไรก่อนที่เราจะบอกว่าเราควรเป็นไปอย่างไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยทีนี้ปัญหาที่เราคุยกันนะว่านางปตาจราหรือปัญหาของลูกสาวเศรษฐีที่เขามีกรรมเนี่ยในเมื่อเขารู้แล้วว่าชีวิตเป็นอย่างไรเขาจึงรู้ว่าควรเป็นไปอย่างไรอย่างลูกสาวเศรษฐีเนี่ยเมื่อท่านรู้แล้วว่าท่านเนี่ยมีกรรมเรื่องนี้มาเยอะท่านก็จึงออกบวชแต่ไม่ได้บอกให้ทุกคนออกบวชนะคะอันนั้นเป็นวิธีคิดของเขาคือท่านมีบุญเก่ามาทางนี้พอท่านเจอปัญหาท่านก็สามารถที่จะเลือกทางของท่านได้คืออย่าไปดูถูกวิธีการจัดการชีวิตของคนอื่นสำคัญที่สุดก็คือเราอย่าดูถูกวิธีการจัดการชีวิตของใครการให้เกียรติการเคารพวิธีการดำเนินชีวิตของคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นบุญนี่คือความเมตตาเราไม่ควรเอาเราเป็นตัวตั้งเพราะการที่เราเอาเราเป็นตัวตั้งแล้วเปรียบเทียบคนอื่นเขาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีหรือแม้กระทั่งการยิงคำถามตัวเองเคยเจอถ้าคนยิงคำถามประเภทชี้นำให้คนทะเลาะกันเนี่ยจะคบน้อยลงเลยนะคะจะคบน้อยลงการยิงคำถามชี้นำอย่างเช่นเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเราก็หลีกเลี่ยงการนินทาเราไม่บอกเลยทันทีว่าฉันไม่ชอบคนนี้เลยเพราะคนนี้เขาเป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้คนนินทาฉลาดเนี่ยเขาจะมาอีกรูปแบบหนึ่งเขาจะมาแบบทำไมเขาถึงเป็นอย่างงี้ล่ะ ยิงคำถามให้เราคิดตามว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีคือถามว่ามีสิทธิ์ทำไหมมีสิทธิ์ทำได้แต่ว่ามันขาดความเมตตาเรากำลังคุยเรื่องเวียนเทียนใช่ไหมคะว่าเอาแค่การเวียนเทียนเนี่ยตอนที่เราจิตเราน้อมไปเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตเราก็ชำระความหยาบกระด้างของใจเรียบร้อยละจิตเรามันไม่หยาบกระด้างอะเรากำลังพูดถึงความหยาบกระด้างว่า
มันไม่มีคนที่อ่อนโยนแล้วจะมีพฤติกรรมหยาบกระด้างหรือมันไม่มีคนที่หยาบกระด้างจะมีพฤติกรรมอ่อนโยนมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากใจแม้กระทั่งทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยทางนักวิทยาศาสตร์เองสายจิตวิทยาหรือแพทย์ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยที่เขาใช้ยาบำบัดช่วยเหลือคนเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าคนเนี่ยที่มีพฤติกรรมหยาบกระด้างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสารไปโทษบอกสารในสมองมันสั่งให้ทำงานแบบนี้แต่ก่อนที่สารมันจะกลั่นออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราเนี่ยมันไปสะสมกิเลสบังตัวไว้มากซะจนมันกลายเป็นสารน่ะตามหลักพุทธศาสนาเขาเรียกว่าจิตมันสร้างรูปจิตมันสร้างรูปจิตมันสร้างรูปไม่ได้แปลว่าจิตเนี่ยมันสั่งให้ร่างกายทำงานนะคะแต่จิตมันสร้างรูปก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยไอสารที่มันหลั่งอยู่ในสมองเนี่ยก็คือรูปค่ะแล้วก็สั่งพฤติกรรมของเราเนี่ยแสดงออกมาจากสมองของเรานั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยในเมื่อเราทำความผิดจากสมองของเราเองเราทำความผิดจากใจของเราเองเนี่ยเราจะไปโทษใครบอกว่าคนนั้นแม่เราเป็นคนไม่ดีสอนให้เราเป็นคนไม่ดีเพื่อนเราไม่ดีเราจึงกลายเป็นคนไม่ดีไม่ได้เราไม่สามารถโทษใครได้ว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเพื่อนเพราะแม่หรือเพราะอะไรแต่เราก็ต้องบอกว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะใจของเราเองต่างหากที่มันไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะหักห้ามใจตัวเองในการที่จะทำไม่ดีอย่างเขาถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราจะไม่รังเกียจใครเลยค่ะนะคะเราจะเข้าใจสุดเลยว่าทุกคนเขามีวิธีการของตัวของเขาเองเราก็ยอมรับในตัวเขาแล้วเราก็ปกป้องตัวเราเองอันนี้แหละคือสัมมัปปธานสัมมัปปธานคือความเพียรที่จะละกิเลสด้วยความเมตตาด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ดูถูกใครค่ะคนที่มีปัญญาจะไม่ดูถูกคนอื่นเลยแต่มันจะเป็นปัญญาที่ปล่อยวางคือเข้าใจด้วยความเมตตามีความเพียรในการละกิเลสมีความเพียรในการระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมีความเพียรในการสร้างความดีให้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็รักษาความดีที่มีอยู่เหมือนกับเงินนะคะถ้าเรามีเงินอยู่100ถ้าเรามีเงินอยู่100แล้วเราไม่รักษาเงินเอาไว้เงินมันก็ต้องหมดเราไม่ได้ระวังการใช้จ่ายเงินมันก็ต้องหมดถ้าเราไม่หาเพิ่มเงินก็ยิ่งหมดเข้าไปใหญ่บุญก็เหมือนกันนะบุญเนี่ยหรือบารมีของเราเนี่ยถ้าเราไม่ระวังมันก็หมดเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมีจิตของเราเนี่ยในการที่จะรักษาใจเนี่ยตรงนี้แหละค่ะชื่อว่าเขาเรียกว่าชื่อว่าชีวิตควรเป็นไปอย่างไรอันดับแรก ชีวิตเนี่ยควรเป็นไปตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาชีวิตควรเป็นไปตามหลักอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นอะไรล่ะที่พูดมาทั้งหมดล่ะค่ะเห็นตั้งแต่ชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรเป็นอย่างไรหมดเลยค่ะความเห็นชอบเนี่ยชีวิตนะคะเป็นไปอย่างไรชีวิตอยู่อย่างไรนะคะชีวิตคืออะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริชอบมันเป็นการขมวดมันเป็นการตกผลึกความเข้าใจจนเราตัดสินได้ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเราเมื่อเกิดสัมมาสังกัปปะแล้วเนี่ยวิธีการพูดวิธีการกระทำหรือการเลี้ยงชีพของเราเนี่ยมันก็จะถูกต้องมันก็คือสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะเมื่อทั้ง3อย่างเนี้ยมันถูกต้องเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะความเพียรของเราเนี่ยมันก็จะถูกต้องขึ้นเรื่อยๆเพราะการกระทำของเรามันถูกต้องไงคะคนเราเนี่ยพอไม่ทำชั่วไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยจิตมันจะสะสมแต่สิ่งที่ดีๆจนกลายเป็นบารมีค่ะศีลบารมีนะคะปัญญาบารมีมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพอมันมีการสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยการทำความเพียรแบบเนี้ย
นะคะมันก็จะเป็นความเพียรชอบสัมมาวายามะสัมมาสติมันจะเกิดองค์ของสติที่สมบูรณ์คือสติเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราอาจจะไปเห็นกิเลสของเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นนู่นเห็นนี่มันไม่นิ่งอ่ะแต่พอมันมีสมาธิปุ๊บเนี่ยสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยพอมันมีสมาธิปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยก็จะสามารถที่จะโฟกัสไปตรงจุดเขาเรียกปัญญาก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะเราก็จะสามารถที่จะบอกชีวิตเราได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยควรเป็นไปอย่างไรที่มันจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ในอนาคตไม่สร้างวิบากกรรมไม่สร้างเวรสร้างกรรมถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไปเกิดในที่ที่ถูกเบียดเบียนที่ที่ลำบากแต่เราก็จะสามารถสร้างบารมีได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าจะจบพุทธธรรมแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ต่อไปเนี่ยคงจะเอาเรื่องอื่นมาในการอธิบายกันใหม่ในพรรษานี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ